ับไขความลับกันต่อท่ามกลางกระแสการวิ่งเต้นเปลี่ยนขั้วเพื่อการได้เป็นรัฐมนตรีที่ซึ่งอยู่ในครม.ที่เริ่มจะเสด็จน้ำเต็มทีแล้วนะครับแต่คราวนี้เราก็จะเห็นว่าประชาธิปัตย์หลายคนก็บอกว่านี่กลืนเลือดแล้วเหรอนะส่วนพลังประชารัฐก็บอกว่าปิดฉากจบแล้วเหรอวันนี้เราต้องไขความลับเพิ่มเติมกันครับจากท่านเลขาที่การพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองอยู่ในสายกับเราต้องตอบเราให้ได้นะครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นครับและในเวลานี้จะเป็นยังไงต่อสวัสดีครับคุณสรวงศ์ครับครับสวัสดีครับท่านหนอนครับจันทร์เสรีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามคำถามแรกตกลงตอนนี้เสด็จน้ำแล้วใช่ไหมครับว่าประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลด้วยค่ะก็เราส่งเทียบเชิญไปครับอาจารย์ครับแล้วก็รอทางพรรคประชาธิปัตย์มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคครับแล้วก็จะตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคของพรรคประชาธิปัตย์ครับผมตอนนี้ตอบรับหรือไม่ตอบรับมันคงชัดเจนแล้วนะครับก็งั้นถามต่อไปพี่ได้อ่านจดหมายที่ทางเพื่อไทยเชิญไปนะครับบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถทีนี้ประโยคที่พี่ติดใจอันนี้ต้องขอโทษนะที่พี่ต้องถามตรงๆที่บอกว่ามีอุดมการณ์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งข้อนี้สังคมเขาก็ถามว่าเออก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดไอ้ประโยคนี้มันมาได้ยังไงครับคือจริงๆแล้วผมว่าทุกพรรคการเมืองนะครับอุดมการณ์ที่ตรงกันอย่างหนึ่งเลยก็คือต้องการให้ประเทศชาติดีนะครับอาจารย์คือด้วยความเคารพจริงๆคือถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นแก่อาจจะคิดว่าการทำงานในพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยต้องมีอคติซึ่งกันและกันต่างๆเนี่ยผมมองว่าณวันนี้เนี่ยนะครับผมว่าเรามองอีกมุมนึงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าครับว่าคนที่เป็นผู้บริหารพรรคที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถที่จะมองไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าทั้งสองพรรคเนี่ยเหมือนกับปลาคนละน้ำมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าคำว่าอุดมการณ์ของผมในที่นี้หมายถึงว่าความตั้งใจในการทำงานที่จะทำให้ประเทศชาติไปได้ครับครับทีนี้มีคนเอาภาพซึ่งเป็นภาพคุณสรวงศ์กับคุณเดชอิฐคู่กันเนี่ยนะคะและเขียนแคปชั่นบอกว่าตอนนี้อุดมการณ์เก็บเอาไว้ก่อนจะทำงานเพื่อชาติคุณสรวงศ์ขยายความตรงนี้หน่อยค่ะคือจริงๆแล้วอย่างที่เดชได้ทราบเมื่อกี้เลยครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ท่านเลขาเดชอิฐได้สัมภาษณ์ไปสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับในเรื่องของว่าถ้าเป็นรุ่นปู่ทะเลาะกันรุ่นหลานมันไม่จำเป็นต้องมาทะเลาะกันนะเราก็เห็นหลายๆเรื่องหลายๆสตอรี่ที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเราลืมอดีตนะครับอาจารย์ครับทีนี้ไม่ใช่สิ่งค่ะต่ออะไรครับครับผมโพยมันออกมาว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะได้2ตำแหน่งอันนี้ที่ได้2ตำแหน่งเนี่ยเป็นโควต้าที่มาจากพรรคพลังประชารัฐที่ตอนนี้จะไม่เข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหมคะเรื่องการตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมขออนุญาตจริงๆท่านอาจารย์เพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้ทราบด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็ขอถามไปอีกพักหนึ่งเลยนะคะอันเป็นอันว่าประชาธิปัตย์ร่วมเพราะว่าส่งจดหมายเชิญไปแล้วนะคะประชารัฐทีนี้ก็มาถึงพลังประชารัฐนะครับทีแรกเนี่ยข่าวมันก็ออกมาว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเอาซีกของกลุ่มต้องใช้คำว่ากลุ่มนะของคุณธรรมนัสแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแต่ถ้าโดยธรรมนูญของพรรคเขาแล้วคงจะต้องเอารายชื่อที่ส่งมาโดยหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นความยินยอมของคณะกรรมการบริหารแต่ตอนนี้ตกลงจะไม่มีพลังประชารัฐเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับไม่มีพลังประชารัฐเลยครับค่ะทีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนี่ยนะครับมันก็มีแววออกมาว่าในโพยนะครับจะมีชื่อคุณนฤมลซึ่งหลายคนบอกว่ามาในโควต้าฝากของทางด้านคุณธรรมนัสซึ่งเป็นหนึ่งซีกของพลังประชารัฐอันนี้จริงไหมครับคืออย่างนี้ครับพอผมเรียนอาจารย์เดลี่ครับก็มีนะครับว่าครับผมมีหน้าที่ในการรวบรวมเสียงในสภาเราทำงานฝ่ายนิติบัญญัตินะครับอันนี้การทาบทามเนี่ยผมก็ทาบทาม
กับคนที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ทางฝ่ายทางสายท่านธรรมนัสเองเนี่ยก็มีปัจจัยสมาชิกอยู่พอสมควรผมก็ท้าทามแล้วก็เรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมคำว่าร่วมรัฐบาลก็หมายถึงว่ามีการโหวตมีการอะไรในสภานะครับแต่ในการจัดสรรครม.ใครจะเข้ามานะครับอันนี้ขออนุญาตเป็นหน้าที่ของท่านนายกจริงครับแต่ว่าโควต้าต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงมีการคุยกันนะครับทีนี้เวลานี้มี2พรรคที่ขาดความเอกภาพทางด้านพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองฉากทัศน์ที่ไปข้างหน้ายังไงครับอันแรกทางด้านประชาธิปัตย์เนี่ยเราก็เชื่อแน่ว่ากลุ่มคุณเฉลิมชัยกับกลุ่มคุณชวนเนี่ยไม่น่าจะมีเอกภาพตรงนี้ทางด้านเพื่อไทยเตรียมตัวเตรียมใจอะไรไว้ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วก็เข้าใจนะครับว่าอดีตที่ผ่านมานี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความคิดหรือว่ามีอุดมการณ์ที่ขัดแย้งกันนะครับผมมองว่าถ้าประชาธิปัตย์มีมติเข้ามาร่วมนะครับ อนาคตข้างหน้าเมื่อเราทำงานด้วยกันแล้วมีผลงานแล้วผมมองว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะทำให้ผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเอ้ยไอเด็กพวกนี้หรือว่าคนพวกนี้กลุ่มนี้พรรคนี้เอ้ยมันตั้งใจทำงานจริงๆนี่หว่าค่ะนะครับคือผมอยากให้พิสูจน์ด้วยผลงานมากกว่าครับอาจารย์ครับโอเคค่ะทีนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยถามจริงๆว่าหลุดไปเลยทั้งยวงไหมครับคำว่าคือพรรคคำว่าพรรคประชาพลังประชารัฐจะหลุดทั้งยวงครับเพราะว่ามติของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็คือไม่เอาเข้ามาร่วมรัฐบาลครับค่ะทีนี้เสียงของประชาธิปัตย์ที่เข้ามาเนี่ย25คนแต่ก็ยังไม่มีเอกภาพแต่เสียพรรคพลังประชารัฐไปเป็น40เสียงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยจะมองเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างไรในแง่ของเสียงที่หายไป40แล้วได้มา25อย่างไม่มีเอกภาพครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ครับคืออย่างก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในพรรคพลังประชารัฐเองก็แตกออกเป็น2กลุ่มนะครับก็มีกลุ่มบ้านป่ากับกลุ่มท่านธรรมนัสนะครับซึ่งกลุ่มท่านธรรมนัสเนี่ยเราได้ทำการเชื้อเชิญมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็มีอยู่ประมาณ20ประมาณถ้าตามข่าวผมก็ประมาณ20นะครับครึ่งหนึ่งของประชาพลังประชารัฐนะครับรวมกับประชาธิปัตย์ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านหรือรวมกับลูกท่านนิพนธ์ด้วยก็เป็น4ท่านที่ไม่ได้มาก็เป็น21ค่ะนะครับก็ถ้ารวมกันแค่2พรรคนี้แค่2กลุ่มนี้ก็41นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้หายไปครับอาจารย์ครับทีนี้ทางไทยสร้างไทยก็มาตั้ง6คนนั่นสิจะให้อะไรยังไงเขาบ้างไหมคะนี่ต้องคุยกับทางท่านนายกครับเพราะว่าจริงเรื่องพวกนี้ผมมองว่าเราก็ทำงานร่วมกันได้ครับคำถามสำคัญที่อยากจะถามตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนเองก็เขียนว่าSoyon never die ซึ่งหมายถึงว่าลุงป้อมคงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเตรียมการอะไรยังไงบ้างไหมคะกับการเคลื่อนไหวของลุงป้อมคือนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่เราตัดสินใจเป็นมติออกไปเมื่อวานนี้เพราะถึงแม้จะมีพลังประชารัฐอยู่ลุงป้อมก็ทำอยู่ครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พวกเรากลัวก็มันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็ยังคอนติเนียที่จะเกิดขึ้นอยู่อันนี้ผมขอถามเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้ที่จะมานั่งในตำแหน่งของเจ้ากระทรวงที่คิดว่าที่เราออกรายชื่อให้สื่อเห็นเป็นโผล่มาเนี่ยคุณสมบัติเอ่ยความสามารถดีกรีโปรไฟล์เหมาะสมที่สุดคิดว่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมครับคืออย่างแรกคือเรื่องคุณสมบัติแล้วก็เรื่องจริยธรรมมีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยช่วงชุดนี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างบรรทัดฐานอีกอันนึงให้กับการที่แต่งตั้งใครก็แล้วแต่ไปเป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนเรื่องความรู้ความสามารถผมมั่นใจครับว่าท่านนายกสามารถที่จะจับใส่คนให้ถูกงานได้ครับรอบนี้คงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอบคุณมากเลยครับใช่ครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสรวงครับครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่แหละครับในการที่การพรรคเพื่อไทยนะฮะแหมวันนี้จะได้มีโอกาสคุยในรายการนี้เลยเนาะคือเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้เข้มข้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งคุณเศรษฐาเนี่ยคำว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นนามธรรมและตีความยากมากมันไม่สามารถจะเอาไม้บรรทัดวัดหรือเอาเครื่องตวงเครื่องช่างมาสวัสดาชาดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเกินกว่า5คนนะครับมันคือ9เนี่ยนะเกินกว่า5คนตีความว่าอันนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็มีสิทธิ์ที่จะไปได้เหมือนกันแหมอาจารย์เสรีไขความลับให้พร้อมกับท่านเลขาเพื่อไทยไปแล้วนะคุณสรวงศ์นะเอาตัวเลขอาจารย์เสรีนะท่านผู้ชมลองฟังดิวนะแล้วเอาความตอบจากเลขาเพื่อไทยลองเอามาประกบกันสิว่ามันตรงตามที่คิดว่าแบบคนดูอย่างเราๆเนี่ยไม่รู้ทันเหรอว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในครม.อุ๊งอิ๊งหนึ่งที่ไล่ไปเรื่อยๆเลยอันที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องติดตามก็คืออายุรัฐบาลจะยาวนานแค่ไหนถ้าหากเป็นไปตามคำทำนายของเหล่าบรรดาโหนรอเรือนะไม่ใช่โหนถ้าเป็นโหนนอนหนูเนี่ยอยู่4ปีแต่ถ้าเป็นโหนรอเรือเนี่ยนะครับเขาให้ที่6เดือนถึง9เดือนนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ต้องถามเรื่องที่สองนายกรัฐมนตรีจะต้องฟังเพลงกี่เพลงเพราะจะมีคนร้องหลายเพลงลองดูว่าจะมีคนร้องเพลงอะไรให้นายกรัฐมนตรีฟังบ้างครับนะข้อสามที่ต้องติดตามต่อไป The soldier never dies นะครับลุงป้อมจะพลายพิษอะไรได้บ้างผมว่าลุงป้อมจะไปเป็นศูนย์กลางของการรวมพลฝ่ายแค้นไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่อย่างที่บอกนั้นลุงป้อมไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมีบารมีในสภาเท่านั้นบารมีนอกสภาก็ได้ข้อต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งอนุรักษ์เพราะว่าเวลานี้สลิ่มพากันท้อใจไปมากแล้วเขาปิดทีวีหนีก็หมดแล้วเขาดูแต่รายการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอนาคตของพรรคอนุรักษ์ทั้งหลายจะเป็นเช่นไรนะข้อต่อไปอาจจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วว่าเอาถ้าเป็นกันอย่างนี้รอบหน้ากูจะเลือกส้มแล้วเว้ยอ้าวส้มเขาก็บอกสิว่าหากคุณชอบครม.35รายชื่อที่เห็นอยู่นี้คุณไม่ต้องเลือกเราก็แปลว่าถ้าคุณอยากจะได้รัฐมนตรีแกงโฮนะครับที่มาจากการยุให้รำตำให้รั่วใช้หลักแตกแยกและปกครองเนี่ยคุณก็ไปเลือกคนอื่นแต่ถ้าคุณอยากได้คณะรัฐมนตรีที่มีเอกภาพเป็นพรรคเราเพียงพรรคเดียวเลือกเราให้เกิน270คนเอาแบบรัฐบาลแล้วเราจะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวจะไม่มีแกงโฮให้คุณดูแต่แน่ใจเหรอว่าหนีเสือแล้วจะไม่ปะจระเข้อันนี้ก็ไม่รู้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ DNA มันตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีลิเกสืบทอดอำนาจจามรงนะคะและมีคนเขาก็บอกว่าหนึ่งลงหนึ่งกับลงสามเนี่ยนะคะพระเอกเนี่ยดูดวงตาแล้วโง่เฮงพอๆกันดวงตาหาเรื่องเนี่ยนะคะพอๆกันพระเอกลงสองเนี่ยก็เชิดความหล่อแล้วก็โกหกไปวันๆแต่จะอะไรก็แล้วแต่คำมันก็เริ่มมีแล้วถ้าพวกมึงเป็นอย่างนี้รอบหน้ากูจะเลือกส้มให้ดูนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะนี่คือเรื่องทั้งหมดที่คนจะต้องติดตามหลังจากที่เราเห็นการตั้งครม.รอบนี้บอกแล้วเตือนแล้วถ้าทุกอย่างมันเหมือนเดิมทั้งโควต้ากระทรวงและโควต้ารัฐมนตรีมันจะไม่มีแรงกระเพื่อมแต่ดันมีคนไปแค้นคนบ้านป่า มันก็เลยทำให้ความกระเพื่อมเกิดขึ้นแต่ในความกระเพื่อมเกิดขึ้นนี้มันก็ดันมีครอบครัวครอบงำและครอบครองมี3ครอบนี้มาเป็นปัญหาอีกเซตที่อาจารย์พูดแบบนี้แล้วไม่รู้อันนี้พี่วิแคะวิแคะก็จะวิแคะไหมเดี๋ยวคอยดูนะไอ้วิแคะนี่แหละจะเป็นต้นเหตุของการที่พวกคนออกมาวิเคราะห์จะเอามาเป็นอะไรต้นเหตุของการมาวิเคราะห์ใหม่เดี๋ยวลองดูนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ